มากแรงก็แบบว้าแรงก็ดีมากเลยโซ อ่ะมาแล้วยังเธออ่ะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเมษามาแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะเรานะคะมาลองทั้งของใหม่ของเก่าของที่ออกมาสักพักแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ใช้นะวันนี้อ่ะวันนี้ได้เซฟอร่ามานะคะเอานี้ออกก่อนนะรองพื้นของนางนะคะแล้วก็พวกอันนี้ก็ออกมาสักพักแล้วไพรเมอร์นะนางได้รางวัลด้วยเดี๋ยวค่อยสรุปมาอีกทีนะคะลิปจากพรีคอนเซปต์อุ้ยชอบมากแล้วก็นะคะคอนซีลเลอร์จากยิปแซงเยอะแยะเด้อวันนี้ก็ปัดคิ้วจากอนาตาเซียเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเนาะอ่ะเดี๋ยวชมกันแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอาชิโดนะคะเดี๋ยวก็มาลองใช้ให้ดูนะคะอ่ะวันนี้ก็ขอลงบำรุงก่อนนะคะจากคุณแม่ชาร์ลอตนะอันนี้คือเขาได้ของแถมมาชาร์ลอตเมจิกวอเตอร์ครีมนะคะตัวใหม่เลยแหละออกมาตัวใหม่นะคะฝาขาวนะถ้าเป็นตัวดั้งเดิมเนี่ยฝาก็จะแบบทองๆหน่อยนะคะตอนนี้คือลูกค้าดิฉันนะคะก็จะใช้ทั้งฝาทองและฝาขาวไปในตัวเนาะฝาขาวตัวใหม่นะคะนางก็จะเป็นแบบครีมบำรุงก่อนลงเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ลงไปใช้นิดเดียวพอไม่ต้องใช้เยอะเบาเดี๋ยวเรามาลงไพรเมอร์ก่อนนะตัวนี้เป็นบูสต์นะคะเป็นไพรเมอร์แอนด์สมูทติ้งเปปไทด์ไพรเมอร์นะคะจาก Beauty Blender จะบอกว่านางได้รางวัลด้วยนะคะไพรเมอร์อวอร์ดของอัลลัวไพรเมอร์นางก็จะแบบให้ฟื้นลงไปเลยคือเธอใครที่ผิวไม่ค่อยเรียบเนียนอ่ะฉันแนะนำให้ใช้ไพรเมอร์แล้วมันลงรองพื้นง่ายมากลงรองพื้นแบบสมูทมากมันเลิศตรงนี้แหละก็ปล่อยให้นางเซ็ตตัวแป๊บหนึ่งอ่ะรองพื้นมาใหม่นะคะจากเซโวร่าอันนี้นะคะรองพื้นจากเซฟอร่าลองแล้วนะนางแบบเป็นติ้นเป็นแบบบางเบานะคะให้แบบการบำรุงอะไรประมาณนี้นะไม่ได้เน้นปกปิดเน้นแบบเป็นฟิลเตอร์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูเนื้อเราได้มา2เบอร์นะเบอร์ 200N กับเบอร์ 160Y เอาจริงๆนะใครจะเลือกนะแนะนำให้เลือกแบบขาวเลย200N นี่ก็คือเข้มกว่าผิวเรามากนะคะส่วนตัว150Y ก็คือแบบมันบางเบาอ่ะเธอนึกออกไหมพอบางเบาเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ให้มันแบบขาวกว่าผิวเราไปได้หลายๆเบอร์จริงๆเนี่ยอันเดี๋ยวให้ดูเลยกว่าอ่ะให้ดู 200N ก่อน 200N ก็คือนางเข้มอยู่นะให้ผิวนี้นางสีเข้มอยู่150Y อันนี้150Y อันนี้คือ 200N จริงๆเลือกขาวกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่ามันจะแบบมันบางไงมันก็เลยแบบไม่ได้ทำให้500เลยโอเคมันก็จะฟิลนี้บางๆเบาๆจะลงหน้าให้ดูแต่ลงง่ายครับเนี่ยมันจะบางๆแต่150Yก็แบบพอดีผิวเนาะเนื่องจากมันบางไงเนื่องจากมันบางเลือกขาวๆได้เลย
มันมีข่าวกว่านี้อีกฟังไงฟังมากนะคะอันนี้ลงแล้วฝั่งนี้ยังไม่ได้ลงคือบางเวอร์อะบางแบบบางบางแต่ชอบนะชอบแบบว่าคือในวันสบายสบายอะไรนะเรียกใส่ฟิลเตอร์ให้ผิวเหรอเออก็ประมาณนั้นใช้แปรงโอ้จริงๆฉันจะบอกว่านางมีแปรงมาด้วยนะลืมไปเลยแปรงของนางโดยเฉพาะอันนี้ก็ของเซฟโฟร่าเหมือนกันนะของเซฟโฟร่าลืมไปเลยเอาแกะก่อนเนี่ยให้ฟิลนี้ออกมาแบบเบอร์06นะครับมัลติยูสมัลติทัชเคอร์เฟสนะคะ06ประมาณนี้ให้ฟิวนี้เนี่ยใช้กับรองพื้นอันนี้ได้เลยอ่ะลงให้ดูเวลาใช้อ่ะแนะนำให้เขย่าก่อนนี่บิวไปแล้วอีกรอบนี่อยู่นะเนี่ยชอบมากแปลงเขาแบบว้าแปลงเขาดีมากเลยโธ่ดีอ่ะโลดอ่ะชอบอ่ะมึงไปตามเลยแปลงเขาโลดโอ้ยแปลงคนรถชอบไปตามนะคะรู้สึกจะไม่แพงด้วยไว้ลงรองพื้นโอ้แปลงคนรถอยู่นะเนี่ยอ่ะนี่คือบิวสองรอบได้อยู่บิวได้นะคะบิวได้แล้วคือลงง่ายมากใครแบบว่าคือให้ฟิลแบบบางเบาใครไม่ชอบแบบแต่งหน้าหนักๆออกจากบ้านนี่คือลดเลยอันเนี้ยชอบมากแบบเบาเธอไม่ต้องลงแปรงก็ได้นะฉันว่าดูฟิลแล้วเธอก็ฟิลเนี้ยนึกออกมาโอ้ประมาณนั้นนะคะอ่ะไปต่อวันนี้ขอใช้คอนซีลเลอร์ของยิปเซงลอฮองนะฮะตัวนี้เบอร์WN1โอเคให้ดูก่อนนางก็จะแบบค่อนข้างจะมีเดียมคัฟเวอร์เรจมีเดียมทูฟูลเลยแหละเนี่ยประมาณนี้มีเดียมทูฟูลเลยเดี๋ยวลงวิชอบรองพื้นอ่ะรองพื้นของเซควอร่าพอลงแค่นี้พอประมาณนี้เธอแบบแต่ว่ามันหัวมันต้องแบบจุ่มทีนึงใช้ทีนึงจุ่มทีนึงใช้ทีนึงประมาณนั้นนะวันนี้ขอใช้แปรงของดิฉันละกันนะคะแปรงของเมสาตัวยิปไอ้ลองไอ้คอนซีลเลอร์ของยิปแซงเนี่ยนางก็แบบไม่รู้นะว่ามีกี่สีแต่ว่าคือสั่งมาลองก่อนเนี่ยนางฟินิชเป็นพันไปทางเนี่ยได้ไหมได้อยู่นะอ
ประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะคะขอแบบเบาๆเบาๆเน้นแบบแก้ไขปัญหาแบบจุดบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยไม่เน้นแบบใดๆนะโอเคมั้ยต่อไปใช้อะไรดีอ่ะวันนี้อันนี้ดีกว่าคือคอนเซ็ปต์นะคะเพนคอร์ดสีเพนคอร์ดเอามาเป็นแก้มนิดนึงก็เป็นแบบให้เลือดฟังเลือดไหลประมาณก็เป็นเลือดฟังชอบแบบต้องบอกว่าลิปของชอบมากเลยนะนางจะออกสีเพนคอร์ดนะคะนางจะออกสีแบบส้มๆแดงๆส้มติดทนอยู่มันอะโอเคอะไรต่ออะไรต่อวันนี้ขอเซ็ตขอเซ็ตแป้งด้วยอันนี้ดีกว่าดิกีวิวอายเป็นครับครับที่หนึ่งคือเวลาเราเซ็ตแป้งเนี่ยคือจุดประสงค์การเซ็ตแป้งก็เพื่อไม่ให้พวกครีมมันไหลเนี่ยหรอไหมถ้ามันอยู่อ่ะนิดหน่อยพอเซ็ตแบบว่าไม่ให้มันไหลให้มันอยู่ไปพอแค่นี้พอเราก็จะได้ผิวสวยแบบ the best ของฉันเลยแหละนะ the best เลยขอใช้ถาดนี้ขอใช้อันนี้นะ DIY Contour เบาว่ามันติดแดงไปไหมแต่ว่าฉันว่าส่วนตัวว่ามันติดแดงไปนิดนึงแต่ก็ได้อ่ะก็ถือว่าโอเคค่ะแล้วขอลงไส้ไหลนิดนึงนี่นะขอลงวันนี้ใช้เขียนคิ้วนะคะของคุณแม่ชาร์ลอตต์นิดหนึ่งสีมีเดียมบราวน์เนาะขอเป็นแบบเงาเงาลงแบบเงาเงาง่ายไหมส่วนตัวชอบเวลาชอบหัวคิ้วแบบเนี้ยคือเวลาไปต่างจังหวัดหรือว่าไปนอกสถานถ้าให้เลือกได้นะฉันจะเลือกแบบนี้คือพกแล้วก็จบเลยไม่หลายสิ่งอะนึกออกอันเดียวคือคิ้วเอาอยู่ได้ทั้งเป็นเส้นมีเดียมบราวน์นะคะสีนี้สวย
ําให้เข้มไม่อ่อนไปสําหรับคนผิวสีนะถ้าคนผิวขาวหน่อยอาจจะต้องใช้ซอฟต์บลัชคนผิวเข้มกว่าฉันอาจจะต้องดาร์กบลัชแต่ก็แล้วแต่สถานการณ์อีกนั่นแหละนะแล้วแต่งานแล้วแต่สถานการณ์เนาะได้ละได้เงาของคิ้วละโอเคเสร็จแล้วนะคะวันนี้มาสคาร่าคิ้วนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวอลุมซิ่งติ้นนะคะโบรเจลวอลุมซิ่งติ้นโบรเจลเป็นแบบเจลเป็นมาสคาร่าหรอมาสคาร่าคิ้วอ่ะโบรเจลวอลุมซิ่งนะเพิ่มวอลุมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ได้มา2สีนะคะสีดาร์กบราวน์กับมีเดียมบราวน์ส่วนตัวนะว่าเข้มมากนะฮะส่วนตัวว่านางค่อนข้างเข้มขนาดเรารู้สึกว่าใช้มีเดียมบราวน์แล้วนะมีเดียมบราวน์ก็ยังแบบเข้มนึกออกไหมอ่ะเดี๋ยวเทสสีให้ดูมีเดียมบราวน์เดี๋ยวลงที่มือให้ดูมีเดียมบราวน์แต่ว่ามันเข้มไหมล่ะนี่เป็นมีเดียมนะมีเดียมบราวถ้าใช้นะถ้าอยากให้ซอฟต์ๆมันก็ใช้ซอฟต์บราวฝั่งนี้นะคะเป็นดาร์กบราวนี้ดาร์กบราวเข้มมากเนาะเราปัดให้มันคิ้วเข้มอ่ะอันนี้มีเดียมบราวนะคะอันนี้ดาร์กบราวดาร์กบราวคือเข้มมากนะคะวันนี้เราจะใช้มีเดียมบราวนะในการปัดขนให้มันอุยๆหน่อยแต่เราว่ามันคิดมาปัดระวังนิดนึงนะเวลาปัดให้มันระวังนิดนึงมีเดียมบราวน์นะคะอันนี เสร็จแล้วเธอก็ใช้อันนี้นะเราใช้อันเนี้ยมาสกิดคิ้วคักของเมเบอรีนชอบมากนะจุดนี้คือมันเป็นปลายมันแหลมๆประมาณเนี้ยเอามาสกิดคิ้วนะคะให้มันแบบเส้นๆดูธรรมชาตินึงนะแต่ไม่ธรรมชาติไม่ไหวแล้ววันนี้คือคิ้วเข้มเวอร์ต่อไปวันนี้นะคะฉันใช้นาตาชาดีโนน่าไอนูดหรือวอร์มพาเลตเดี๋ยวจะลงแค่นิดหน่อยเบาๆไม่กี่สีนะครับลงน้อยๆแค่อันนี้แล้วจะใช้อันนี้สีซอฟต์สปอตสีซอฟต์สปอตนะฮะทั้งสองข้างเลยนี่วันนี้ขอเป็นธรรมชาติเอาเบาสีเดียวจบอย่าลืมนะฮะให้มันดูกลมกลืนดิฉันจะใช้สีนี้นะสีนี้สีอะไรพุชในการเติมความมิ้งคุ้มอยู่แล้วอันนี้อะไรแต่งแบบธรรมดานะก็ได้แต
จะไปแต่งเป็นแม่มืออาชีพก็ได้นะพาเรตรถได้ไหมได้เดี๋ยวเราใช้สีประมาณนี้วันนี้ใช้อายแชโดว์แค่2สีนะคะจบเห็นไหมอ๋อ3สีหัวตาอีกสีหนึ่งสีพื้นสีหนึ่งแล้วก็คริสเตอร์ตรงกลางสีหนึ่งแล้วก็ตรงหัวสีหนึ่งประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอไปแดกขนตาปัสมาคาร่าก่อนวันนี้นะคะใช้มาสคาร่าของทาร์ตนะตัวนี้นะโวลูม XL อะไรนี่แหละปัดข้างล่างชอบนางนะที่มันล้างออกง่ายวันนี้แก้มขอใช้ของ Hourglass มังกรนะคะนิดนึงพุดนูเบาๆตรงไฮไลท์นิดนึงวันนี้เดี๋ยวเราใช้ลิปของทรีคอนเซปต์นะคะสีอะไรนะไฮพามายกิฟอามายกิฟอามายขออภัยถ้าอ่านผิดสวยอ่ะมันแบบอมแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแมทที่แบบเป็นแมทที่ถูกต้องมากอ่ะสำหรับเรานะแล้วมันเป็นแมทที่ถูกต้องมากเลยทรีคอนเซปต์เขาทำลิปแมทคือดีอ่ะคือชอบอ่ะประมาณนี้นะคะฮิปอามายสีประมาณนี้เดี๋ยวขอลงไฮไลท์นิดนึงI'm not sure if I'm going to be able to do that.
อ่ะประมาณนี้นะคะลุกวันนี้ประมาณนี้นะคะเบาๆนะคะไปซื้อผักที่ตลาดนิดนึง อ่ะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะหวังว่านะคะทุกคนนะคะคงชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เมษาด้วยกันสนับสนุนเมษาตามลิงก์ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะรถ